อีก27ลักกิโลเมตรก็ฮอดในตัวเมืองเฟืองโอเคเป็น27กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยหิมะแดงฟินบอกไงก็เรียกว่าฟินโอเคตอนนี้ก็ไปต่ออีลาลูกแม่สู้ๆเอาสั่นจะเลือดไปเลยAmazing เมืองลาวนะฮะทางที่เต็มไปด้วยหิมะแดงหิมะแดงThank you.
ก็เข้าสู่เส้นทางแหลกยางเป็นลากยางแหลกยางเนาะไปเนาะเอาละทุกคนตอนนี้เฮาก็เดินทางเข้ามาในตัวเมืองเฟืองแล้วแต่ว่าหม่องที่เฮาสิไปยังอีก8เกาลักก็ฮอดแล้วเพราะว่าเฮาสิไปนอนแคมปิ้งอยู่หันก็คืออยู่บ้านบ้านยังเนาะบ้านยังเนาะเออบ่นก่อนว่าได้ติดต่อเข้าจะไหวอยู่บ้านอันใดเด้ออ๋อนี่บ้าน 30,000 วิวโฮมสเตย์โอเค 30,000 วิวโฮมสเตย์อีกประมาณมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเลี้ยวขวาอ๋อโอเคอีกประมาณ8เกาลักก็ฮอดแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปต่อกันทางมาเมืองเฟืองนี่ก็เปรียบคือการใช้ชีวิตบางส่วนมันก็เรียบง่ายบางส่วนมันก็อีลุกคุกคักตอนนี้ก็พร้อมไปที่บ้าน 30,000 มิวเออบ่แม่นหมื่นมิวบ้าน 30,000 มิวบ้าน 30,000 วิวเออโอเคไปนอนแคมปิ้งอยู่หั่นจักคืนเนาะพอได้ซื้อหัวจอยเออโอเคนะตอนนี้ก็พร้อมไปต่อแล้วเดี๋ยวไปก่อนเพราะว่าเขาจะส่งโลเคชั่นมาอยู่พี่เดี๋ยวไปเจอกันอยู่บนเนาะThank you.
บ่ทันได้เลี้ยวซ้ายนี่เลยใจเย็นๆสิริเฮ้ยคันเป็นเสียงผู้เว้าล่อๆนี่สิบ่หายเลยมันบ่แฟร์ปานใดสำหรับเฮาอันนี้ก็ยังบ่ทันได้ฮอดหม้องที่เฮาสิไปพักเทื่อเด้อพอดีมาเจอ Mountain Resort เฟื่องลาวเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปสำรวจสักหน่อยนึงอุตส่าห์มาตั้งไกลไกลยังก็ต้องเข้าไปสำรวจบ่พลาดอยากสิบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เมืองเฟื่องนี่ร้อยที่สุดเลยแต่ว่ามันสิเป็นแบบสไตล์แบบโลโคลโลโคลจักหน่อยก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละทางมาก็สิแบบฟุ้งกระจายไปด้วยหิมะแดงแต่ว่าเฮาก็มาบ่ถึงยามอีกแล้วเพราะว่าณตอนนี้ที่เฮาฮอด Mountain Resort เฟื่องลาวเนี่ยเที่ยงเที่ยงไห้เนาะประเด็นเขาเขียนบอกว่าอันทางขึ้นมาสวรรค์มาซ่านแต่ว่าอันคือสิแม่นน่าลุกสําหรับเฮาแล้วเพราะว่ามันฮ้อนหลายฮ้อนอีหลีมันเป็นรีสอร์ทที่เขาเจ้าเฮ็ดอยู่เทิงซันผู้แต่ว่าผู้ก็บ่สูงหรอกผู้ต่ำๆมาเซอร์เวย์เบิ่งก่อนมาเทื่อว่า
แล้วมานอนพักเนาะเดี๋ยวสิพาไปสำรวจเบิ่งห้องพักก็จังสักหน่อยว้าวมีมองดังไฟให้พร้อมสงสัยว่าอากาศหนาวเริ่มสงสัยแล้วได้ว่าหนาวหรือว่าหวานเพราะว่าไปแต่ละมองนี่ค่อนข้างที่จะบ่หนาวปานใดบ่ดังไฟก็ได้เดี๋ยวขอมาเบิ่งมองพักก่อนจักหน่อยนึงถึงบ่ได้เข้าพักก็ลักเบิ่งก็ได้ว่าว้าวสิประมาณนี้มันต้องมาเป็นครูด้วยว่าบรรยากาศมันโรแมนติกของพักโรแมนติกเนาะแต่ก็มีนี่ห้องน้ำไหมพ่ออันนี้คือห้องน้ำมีเครื่องเห็ดน้ำอุ่นให้นำประมาณนี้ละจ้ะเป็นฟูมาโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยจะเบิ้งมีสายน้ำว้าว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  It's so amazing amazing ตั้งแต่ทางเข้ามาพุ่นแหละก็สิประมาณนี้เนาะแวะมาหล่อเบิ้งซื่อเอาล่ะทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่ที่โฮมสเตย์บ้าน 30,000 วิวเนื่องจากว่ามันไกลๆกันกับรีสอร์ทเฟื่องฟ้าเห็นว่าเฟื่องฟ้าเฟื่องดาวเห็นบ่ล่ะเปลี่ยนซื้อรีสอร์ทเขาเจ้าแล้วไว้หนอเฮ้ยลงมาตะกี้นี่ลืมไว้แต่สิว่านะเออนั่นแหละมันอยู่ไกลๆกันอันนั้นก็สิแม่นเฮือนแพ้ที่เพิ่นเฮ็ดไว้เข้มน้ำเอาไว้ให้สำหรับแขกที่เขามาพักแล้วก็สิมีเฮือนอีกอยู่ทึ่งอ่ะเดี๋ยวสิพาไปโลเบิงบรรยากาศก็สิแบบโลโคโลโคเนี่ยคล้ายๆคือกันกับอยู่ว่างเวียงเลยแต่ว่าทางมาเนี่ยจี๊สุดนะคะเออถ้าผู้ใดอยากสบายต้องไปว่างเวียงแต่ถ้าผู้ใดอยากท้าทายต้องมาเมืองเฟืองสำหรับโฮมสเตย์บ้าน 30,000 วิวนี่ก็สิแม่นเป็นโฮมสเตย์ใหม่ที่เพิ่นกำลังเปิดสถานที่มันก็สิประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิพารอเบิ่งแต่ว่าเฮาสิไปกางเต็นท์ผู้อยู่แคมป์น้ำสงสัยสิลอยขึ้นมานอนอยู่รถคือเก่าแหละแจ้งเข้าไว้อยู่ว่าเดี๋ยวสิเอาเต็นท์ไปกางเข้าใจกันว่าโอเคได้ไปเลือกเอารถตูบอยู่แคมป์น้ำเมืองนั้นเฮาก็แต่ว่าคันสินอนแท้ๆก็ลอยขึ้นมานอนอยู่รถนั่นแหละค่ะสถานที่กับบ่แพง50,000คือกันกับเฮาไปนอนอยู่อีหยังวะทาวฝรั่งวังสิข้ามก็50,000แต่ว่าเฮาไปนอนอยู่น้ำเทินมีตั้งแต่20,000เก็บเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเจ้าโปรโมชั่นนะครับ เปิดใหม่ก็เลยว่าไล่เถิก50,000ก็พอนอนอยู่สุดคุ้มนะผู้ใดสินอนก็ฮุบเครื่องฮุบของมาเอง แต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนหั่นน่ะคือกับส่วงปีใหม่คนก็สิได้นี่จักหน่อยประมาณนี้